เบลเท็กชอนยินขอเชิญพบกับเบลทรีซิกเกอินวิกตัสสวัสดีครับวันนี้แอดมินต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเสียงของแอดมินอาจจะแย่นะครับปกติก็แย่อยู่แล้ววันนี้แย่ยิ่งกว่าเดิมนะครับวันนี้แอดมินไปเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งน่าสนใจมากนะครับชื่อของมันก็คือ Bell 360 Invictus นั่นเองเป็นของบริษัท Bell Textron Inc. นะครับแล้วก็นำเข้าสู่โครงการของ FARA หรือว่า US Army Future Arm Reconnaissance Aircraft นั่นเองนะครับความน่าสนใจของ Bell 360ก็คือว่าใช้นวัตกรรมใหม่นะครับในการออกแบบแล้วก็ผลิตมันขึ้นมานะครับโดยได้รวบรวมเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงต่ำเน้นกระบวนการการผลิตที่ก้าวหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดราคาไม่แพงนะครับมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็เป็นทางออกที่ดีให้กับกองทัพนะครับที่จะชนะในสนามรบสมัยใหม่นะครับอีกอย่างนะครับความน่าสนใจของ Bell 360นะครับก็ใช้โรเตอร์ที่ได้รับการทดสอบแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามีความเร็วเกิน200นอต True Air Speed หรือว่า KTAS นั่นเองนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่ออกแบบใหม่นะครับแน่นอนว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นเก่าแน่นอนครับนั่นก็อาจจะไปกระทบกระเทือนถึง Apache ก็ได้นะครับการมาของ Bell 360นะครับก็ทำให้ Apache นี่รู้สึกว่าตัวเองนี่ก็เริ่มเก้าอี้ของตัวเองเริ่มสั่นสะเทือนแล้วครับเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างอัลปาเช่นี่มาโหฬารมากนะครับนอกจากนั้นนะครับค่าบำรุงรักษาค่าการใช้งานค่าดูแลนี่ก็สูงไม่ใช่เล่นนะครับสำหรับอัลปาเช่การมาของเบลนะครับราคาถูกกว่าบำรุงรักษาน้อยกว่านั่นคือทางออกของกองทัพบกสหรัฐที่น่ากลัวนะครับสำหรับว่าเวลาของอัลปาเช่จะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แน่นอนครับบริษัท Boeing ผู้ผลิต Apache ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเขาทราบปัญหาเรื่องนี้ดีครับโดยบริษัท Boeing แล้วก็ Sikorsky นี่ครับก็ได้สร้าง RAH-66 ขึ้นมานะครับชื่อของมันก็คือ Comanche นะครับ Apache เราก็จะเรียกมันว่า Apache นะครับแน่นอนครับ Comanche เราก็จะเรียกมันว่า Comanche นะครับทั้ง Apache แล้วก็ Comanche เนี่ยครับก็เป็นชื่อเผ่าอินเดียนที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับ Boeing ก็นำชื่อเหล่านี้นะครับมาตั้งเป็นยุทธภพของเขานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็น Bell 360 Invictus หรือว่า Boeing RAH-66 นะครับดูการออกแบบแล้วก็ไปในแนวทางเดียวกันนะครับค่อนข้างที่จะเพียวลมแล้วก็บางลงเยอะเลยนะครับค่าใช้จ่ายในการสร้างก็แน่นอนถูกลงค่าบำรุงรักษาถูกลงทั้งหมดนะครับนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนรุ่นใหม่นะครับบริษัท Boeing เองก็เคลื่อนไหวไปในแนวทางเดียวกับกับ Bell 360นะครับในเรื่องรูปแบบการออกแบบนะครับการปล่อยอาวุธที่อยู่ในลำตัวนะครับเวลาจะปล่อยก็กางออกมาปล่อยไปแล้วนะครับใช้อาวุธไปแล้วก็เก็บเรียบร้อยนี่ครับรู้สึกว่าจะมีมารยาทเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ครับนั่นแหละครับก็เป็นรูปแบบเดียวกับ F-35 นั่นเองครับที่เก็บไว้ในลำตัวแล้วเวลาจะยิงก็กางออกมานั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของ Bell 360 Invictus ครับเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาใหม่ชะลัยกว่าเดิมราคาถูกกว่าเดิมนะครับนั่นก็เป็นคำถามที่ว่าเวลาของ Apache จะเหลือได้มากน้อยแค่ไหนในกองทัพบกสหรัฐนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของมันน่าจะยืดชีวิตมันไปได้อีกหน่อยนะครับทันทีที่กองทัพบกสหรัฐนะครับนำเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่เข้าประจำการเนี่ยก็คงจะไม่กล้าปลดระวาง Apache ลงทันทีหรอครับก็คงใช้งานต่อไปนะครับแต่ว่าคงจะค่อยๆทยอยปลดไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับบางทีนะครับไทยเราอาจจะได้ข้ามสเต็ปก็ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดของแอดมินนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของ Apache เนี่ยค่อนข้างสูงมากถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่านะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นใหม่ที่เข้ามาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขายให้เราหรือเปล่านั่นคือปัญหาแล้วครับการเอาเงินไปซื้อนี่ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับเราน่าจะมีเพียงพอนะครับแต่ว่าเขาจะขายให้เราหรือไม่นั่นคือปัญหานะครับวันนี้แอดมินจะก็นำเรื่องราวของ Bell 360 Invictus มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกองทัพบกแล้วก็
ผู้สื่อข่าวของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาลงข่าวกันในวันนี้นะครับว่าB-360กับกองทัพบกสหรัฐนี่ครับแน่นอนครับว่ามันไปกระทบกระเทือนกับอาปาเช่ของเราซะเหลือเกินนะครับไม่ทราบว่าก็เหมือนอย่างที่แอดมินพูดว่าอาปาเช่มันก็มีดีของมันอ่ะมันจะประคองตัวได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดมันก็คงสักระยะนะครับอันนี้เราก็รอลุ้นกันนะครับบางทีเราอาจจะได้อาปาเช่ในราคาที่ถูกลงก็ได้นะนี่แอดมินก็แอบลุ้นนะครับ